หนึ่งในนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังรอความชัดเจนจากรัฐบาลอยู่ก็คือเรื่องของการแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเมื่อวานนี้ครับนักข่าวเจอกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มีการสอบถามเรื่องนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าโครงการน่าจะยังคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมนะครับเชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินก้อนแรกได้ภายในเดือนนี้แต่ถ้าไปดูความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้เลยครับหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลน่าจะแถลงต่อรัฐสภาก็คือโครงการแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงโครงการนี้ว่าการจ่ายเงินก้อนแรกน่าจะทันภายในเดือนนี้แหละครับกันยายนเนื่องจากกระบวนการค่อนข้างรวดเร็วครับทางเรากระบวนการเราเสร็จค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกเนี่ยยังเป็นห่วงว่าเราจะไปเสร็จกระบวนการเรื่องของการแถลงนโยบายช่วงวันที่หลังกลางเดือนไปแล้วก็จะตึงๆนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อแถลงนโยบายได้เร็วนะครับ12 13จบนะครับก็จะมีเวลาอยู่ราวครึ่งเดือนนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ยังเดินหน้าได้ทันแน่นอนนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตครับนายจุลพันธ์ก็บอกว่าอย่างแรกเนี่ยคือจะต้องไปดูเรื่องของกระบวนการยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดก่อนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนก็ยังคงเดินหน้าโครงการต่อไปในเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟน15กันยายนเวลาเดิมเวลาเดิมเนาะแปลว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถตัดสินใจลงทะเบียนได้ว่าตกลงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเข้าโครงการนี้ไหมตอนนี้ยังทันใช่นะครับปิด15กันยายนแล้ว16กันยายนจะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วครับขณะที่นายบุญชูใสศักพงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านทองแล้วก็ธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไปต่างประเทศเขามองแบบนี้ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลเลยครับเพราะเห็นว่ามันดูมีความซับซ้อนและต้องทำระบบใหม่แต่ถ้าหากว่ารัฐต้องการจะแจกเงินก็ควรให้เป็นเงินสดส่วนตัวในเหตุว่ารัฐบาลควรจะนำเงินจำนวนมหาศาลนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นแทนครับตัวอย่างเนี่ยยอดขายตกลงมากเลยไม่ต่ำกว่า 10-20% ตกจริงๆแล้วก็ร้านค้าร้านรวงก็ปิดไปเยอะแยะร้านใหม่อาจจะเกิดมีแต่ไม่เยอะตัวอย่างเป็นร้านค้าขนาดเล็กคุณภาพของคุณภาพของประชาชนระดับล่างโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ถ้าไม่เห็นเลยไม่เคยเกิดเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเอาเงินก้อนนี้ไปซับซิไดซ์ผู้ส่งออกดีกว่าไหมครับมันมีตัวเลือกเยอะแยะไปที่เงินจำนวนนี้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจเราไปได้อีกเยอะเลยนะครับแต่มุมมองของนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนนะครับรวมทั้งเรื่องของการผลักดันดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วยอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ในตลาดไม่มีเงินหมุนเวียนเลยถ้ามีเงินเข้าไปในระบบก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากพร้อมกับเห็นว่าควรแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนนอกจากนี้ก็อยากจะเห็นรัฐเร่งวางแนวทางดูแลค่าครองชีพจัดการกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี2567ให้ครบถ้วนรวมถึงปี2568ก็จะต้องอยู่ในกำหนดเวลาด้วยนะครับความคิดเห็นก็แตกต่างหลากหลายทีเดียวนะครับ